ดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะปุ่นก็มีเพื่อนร่วมทริปกินแล้วต้อนรับกันเลยดีกว่ากับปานโตโยต้ายาริสค่ะวันนี้ทริปกินของเราเนี่ยไปหาแบบร้านกาแฟดีๆบรรยากาศรสๆกันเอาไหมได้เลยแต่ว่าขอเป็นร้านลับๆหายากๆอ่ะจะดีมากเลยนะนี่ฉันบอกเลยร้านนี้ตอบโจทย์เวอร์ร้านนี้เนี่ยนะเขากาแฟอร่อยเบเกอรี่ดีมากบรรยากาศดีแล้วก็มุมถ่ายรูปเพียบเลยเธอจัดไปจ้ะแต่ว่าขอแวะเติมน้ำมันแป๊บนึงนะน้ำมันฝันใกล้หมดแล้วอ่ะอ่ะได้สิไปสิสวัสดีค่ะขอเติมน้ำมันเชลล์ฟีเฟสแก๊สโซฮอล์ E20 เต็มถังค่ะทำไมป่านถึงเลือกเติมน้ำมัน E20 อ่ะเราได้ยินมานะว่าถ้าเกิดว่าเติมน้ำมัน E20 เนี่ยจริงๆแล้วมันจะส่งผลเสียในระยะยาวกับเครื่องยนต์ของเราไม่ใช่หรอบางคนอ่ะไม่ยอมเติม E20 ก็เพราะคิดว่าจะมีสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันหรือทำให้เบรกยากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วนะมันเป็นความเข้าใจที่ผิดมากๆเลยจริงหรอใช่ถ้าเราเลือกใช้น้ำมันฟิวเซฟแก๊สโซฮอล์ E20 ที่มีคุณสมบัติช่วยคงความสะอาดภายในเครื่องยนต์จากสิ่งสกปรกและคราบตะกรันและยังมีสารลดแรงเฉียดทานซึ่งช่วยปกป้องและลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้ส่วนเรื่องความเชื่อที่ทำให้เบรกยากขึ้นนั้นความจริงมันไม่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเลยนะหากผู้เพื่อนคนไหนมีปัญหาเรื่องเบรกยากป่านแนะนำว่าให้นำรถไปที่ศูนย์เพื่อตรวจเช็คดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจในคุณภาพของน้ำมันเชลฟิวเซฟแก๊สโซฮอล์ E20 ได้เลยค่ะว่าจะช่วยปกป้องเครื่องยนต์ให้อยู่กับเราได้นานป่านคอนเฟิร์มเก็ตละแบบนี้ก็เลยทำให้ยืดอายุของเครื่องยนต์ให้ใช้ได้เลยใช้ได้นานแล้วก็ใช้ได้คุ้มถูกไหมใช่แล้วจ้า Wallflower Cafe คาเฟ่ลึกลับในบรรยากาศร้านดอกไม้คลาสสิกย่านเก่าเยาวราชที่นี่เนี่ยเขาเป็นสไตล์ English Cottage Garden บรรยากาศมีความวินเทจคลาสสิกแบบสวน English มีเมนูเครื่องดื่มให้เลือกเยอะมากส่วนขนมหวานเด็ดสุดๆค่ะเป็นเค้กโฮมเมดที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์แถมที่นี่ยังเป็น Pet Friendly สามารถพาน้องหมามาได้ด้วยนะคะโอ้แต่ละอย่างเนี่ยน่าทานทั้งนั้นนะคะวันนี้นะคะนอกจากจะได้มาทานอาหารอร่อยๆมาคาเฟ่ดีๆแบบนี้ต้องขอบคุณป่านด้วยนะที่วันนี้เนี่ยมาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับน้ำมันเชลฟิลเซฟแก๊สโซฮอล์ E20 เป็นประโยชน์มากขอบคุณนะป่านขอบคุณค่ะเลิฟนะอาหารอร่อยมากเลยนะอร่อยมากเอาล่ะครั้งหน้านะคะเราจะไปกินตามเทรนด์กันที่ไหนอย่าลืมติดตามแต่ว่าวันนี้ปุ่นกับป่านลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ